ในที่สุดเซเบอร์ก็ได้ปรับสกิลแล้วครับทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นเซเบอร์ปรับสกิลหรือว่าเป็นดาบใหม่เราก็ยังไม่รู้แน่ชัดนะครับเอาว่าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่ทีละกันแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเซเบอร์อย่างแน่นอนแต่ก่อนหน้านั้นเรามาดูนี่ก่อนครับทุกคนร้านไก่ตันของพี่นะครับมีราคาตั้งแต่5บาทขึ้นไปเลยทุกคนสามารถไปอุดหนุนได้ลิงก์เว็บนี้อยู่ข้างล่างนะครับน้องๆในราคาแค่179บาททุกคนมีสิทธิ์ได้เผา V4 เทียร์10ไปเลยบอกเลยว่าคุ้มสุดๆตอนนี้ก็เพิ่งเติมสต็อกไปสดๆร้อนๆเลยนะครับลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเช่นเคยหลังจากที่ทุกคนได้เข้าไปอุดหนุนไก่ตันของพี่แล้วพี่มีอะไรจะมาอวดไว้ครับน้องๆดูนี่สมัยสีมันจางอย่างว่ามันเป็นเพราะกินสกินด้านหลังของพี่นะครับทุกคนไม่ต้องตกใจแต่มันคือช็อกโกแลตของและให้ดูให้ชัดนะครับของใครครับของมิสเตอร์บีสนะครับยูทูบเบอร์อันดับ1ของโลกผมได้สั่งมาจาก Lazada ไม่ใช่ Lazada สิพี่ได้สั่งมาจาก Shopee นะครับพี่สั่งมาจาก TikTok นะครับน้องๆกูพูดผิดหลายรอบจังว่าในคลิปเนี่ยเหมือนเป็นพวกแบบร้านรับหิ้วของขนมต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะชิมพร้อมกับน้องๆแกะไงวะเนี่ยคือไม่ต้องสงสัยว่าทำไมมันยับอย่างนี้นะครับเพราะว่าตอนมาเนี่ยละลายมาเลยนะครับเพราะก็รู้อยู่ว่าอากาศประเทศไทยแม่งค่อนข้างร้อนนะครับมันนั่นเลยละลายพี่ก็เลยไปแช่มา2วันแล้วกูเพิ่งมาแกะแดดมันแกะไม่ได้อะไปเอากันไกลก่อนมาแล้วครับทุกคนแม่งมือพี่เปื้อนเลยมันเหมือนมันจะยังแข็งไม่ดีพอนะนี่กูแช่มา2วันแล้วนะงงว่ะนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนดูเยสเดี๋ยวพี่จะชิมดูนะครับรสชาติมันจะต่างจากคิดแคทเซเว่นหรือเปล่าไอ้สัสยิดเข้ฟันเกือบแตกตะกี้นี้ไม่ได้รสชาติว่ะขออีกรอบหนึ่งดิรสชาติมันแบบว่าปากพี่เปื้อนเลยก็ช็อกโกแลตนะรสชาติก็ช็อกโกแลตนะก็ไม่ได้ต่างอะไรเท่าไหร่แต่ก็ช็อกโกแลตยูทูบเบอร์ดับหนึ่งอะครับเคยกินแล้วเปล่าเดี๋ยวพี่จะแจกนะครับใครอยากกินนะครับกดไลค์คลิปนี้เยอะๆเดี๋ยวพี่แจกอย่ากูกัดแล้วกูแจกเลยกดไลค์คลิปนี้นะครับน้องแม่งฟันแตกแน่กูวันนี้เอาตรงๆคือที่กินช็อกโกแลตโชว์ตะกี้นี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับพี่แค่อยากจะอวดว่ากูนี่ได้แดกช็อกโกแลตของเมตาเบสแล้วใครเคยกินแล้วคอมเมนต์บอกพี่ส่วนใครอยากกินนะครับเดี๋ยวพี่จะแจกนะครับกดไลค์คลิปนี้เยอะนะครับทุกคนโอเคเข้าคลิปกันมันคล้ายดาบเซเบอร์หรือเปล่าครับทุกคนที่ทุกคนดูสปอยตะกี้นี้นะครับกูเจอคนไทยอีกแล้วนี่มันมีอีซี่โนโบอะไรเนี่ยมันด่ากันแบบโนอิโก้คนไทยแน่เลยชัวร์ป้าบแน่เลย100%นะเจอคนไทยว่ะมึงก็มาดิโบมาเลยวัยรุ่นเซเบอร์เนี่ยเป็นดาบที่ค่อนข้างแรงนะครับผมก็เคยได้ทำคลิปเปรียบเทียบดาบเซเบอร์กับโยโรไว้แล้วใครยังไม่ดูก็สามารถไปดูได้นะแต่ส่วนใครที่เคยดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยเอาตรงคือมึงจะเคยหรือไม่เคยต้องกดไลค์คลิปนี้เหมือนเดิมเพราะการกดไลค์เนี่ยเป็นเหมือนการสนับสนุนยูทูบเบอร์นะครับกูไม่ได้ตังค์จากการกดไลค์นะแต่เราจะได้จากการที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาดูเพราะฉะนั้นกูเปิดดูดแม่งอุ้ย1 คิวยัดครับพลังของช็อกโกแลตบิตบิตมันเป็นเพราะช็อกโกแลตบิตบิตเองแหละเขาเรียกว่าพลังโนหนึ่งนะครับน้องๆพลังยูทูบเบอร์โนหนึ่งน้องรู้จักเปล่าคิดตั้นช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบัคแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บอะไรอ่ะอยู่ๆมึงวิ่งมาต่อยกูอย่างนี้เนี่ยนะมานี่เลยโบเราจะฟันไหนปองมาไอ้ปองกูเกย์ก่อนอยู่ๆโปมาไงวะเนี่ยไอ้นี่มันโปครับน้องๆไอ้นี่โปเนี่ยดูก็รู้เลยไอ้นี่มันโปเนี่ยอย่าปล่อยมันหนีโอ้บอกว่าอย่าปล่อยมันหนีไงไม่ใช่กูเพื่อนโอ้ยตายแล้วไมเฟนอูเซิร์ฟโคตรปิงเลยปล่อยครับกูยัดอันติมันไม่มีอันติเรียบร้อยแตก2มันอยู่ไหนไอ้โปรมันอยู่ไหนมึงใช่ไหมโปตัวไหนโปวะมึงใช่ไหมใช่ตัวนี้เปล่าไม่ใช่ว่ะทุกคนตัวไหนวะที่มันโปตะกี้เนี่ยอันนี้ลุม2นะอันนี้จะลุม2นะอันนี้แบบขี้โกงหน้านี้ก็มาดิล็อกเป้ายัดเข้าไปเซเบอร์ระยะประชิดระดับนี้บอกเลยว่าโคตรแรงโคตรโกงโนแบบโนอีโก้สวยโอ้โหโคตรโอ้เซิร์ฟโคตรปิงอ่ะบิงออกมาก่อนดีกว่าสวยครับโดดแม่งเลยกูจังหวะนี้ยังไงครับฉันคงบิงมาใกล้ๆล็อกไม่โดนอีกไอ้เหี้ยมันรู้มากอัดลบ1แต่เหลือ2ก็แตกเหมือนเดิมปากพี่เปื้อนมันใช้ไม่ออกเหรอช็อกโกแลตที่อะไรแดกเลยใช้ไม่ออก แต่เป็นช็อกโกแลตที่อร่อยมากเลยนะครับทุกคนก็ไปหาซื้อกินได้แต่เขาบอกว่ามันหาซื้อยากนะกูไม่รู้ว่ากูแดกของปลอมหรือของแท้นะตะกี้นี้เฉยพี่อาจจะแดกของพี่อาจจะกินของปลอมก็ได้ใครจะไปรู้แต่มีของปลอมด้วยเหรอวะทุกคนผมว่าก็อาจจะมีนะครับแบบว่าก็ของคนดังอะเนาะใครก็อยากทำเรียนแบบอะแต่พี่ไม่ได้เกาะดังนะพอดีพี่ดังอยู่แล้วโคตรหน้าเหมือนไส้เลยกูทำตัวแม่งเอ้ยสภาพไอ้ไก่30 มิลเลียนอะไรเนี่ยโยอะไรเนี่ยมันด่ากูเลยแตงไม้อะไรไอไก่ออกมานี่ดิมึงอย่าปากแซบอยู่ในเซฟโซนครับมึงออกมาปากแซบอยู่แล้วแหละอะไรอีกกูจ๊อบเนี่ยกูจ๊อบหรอกูจ๊อบหรอไอหมาหน้าโง่ไอหมาหน้าโง่ไอหมาเจ๊กตะกี้กูเอ่ยชื่อใครวะทุกคนหมอแจ็คนะครับพี่ไม่ได้ตั้งใจจะด่าหมอนะครับพี่เรียกพี่ไอสัตว์เอ้ยพี่จีเรียกว่าหมอหมาแจ็คไงไม่ใช่สีหมาหมอแจ็คเออมันหมอมันคล้ายๆหมอแจ็คอะทุกคนดูดิเนี่ยแจ็คกี้ได้ข่าวว่านายไปตีกะหรี่นี่มันเรื่องจริงไหมครับอุ๊ยล็อกอีกหนึ่งอีสัตว์มันด่ากูแล้วนี่ดูจากทรงนี่มันด่าพี่แล้วครับน้องๆอันนี้ไอ้โง่เอ้ยกูไม่ปล่อยมึงแล้วรอบนี้มานั่งไงพีก็ไม่เปิดอีกพี่ขอย้ายเซิร์ฟแล้วกันนะครับเผื่อเราจะเจอคนที่เล่นกับเรามากกว่านี้เซิร์ฟโคตรปิงนี่ขนาดพิมพ์สิงคโปร์นี่นะทุกคนดูเนี่ย SING กูก็ยังเจอเซิร์ฟปิงเหมือนเดิมเลย what the fuck โอ้เซิร์ฟเต็มทุกเซิร์ฟเลยหรอเกินไปเป้าวะโอ้บล็อกฟุตแล้วอัปเดตซาดในนี้ถามจริงหุ้ยเราเจอคนข้างหัว30 ล้านอูกำลังใส่กันยับเลยครับทุกคนหวังว่าเซิร์ฟนี้จะไม่ปิงนะครับ130ไอสตาร์เอ้ยปิงเหมือนเดิมแต่ก็ได้อยู่ไม่มันถึงจะมันแบบว่าปิงอยู่แต่ก็อาจจะเล่นได้นะครับเซิร์ฟไทยไหมวะเนี่ยเราเจอคนไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับจังหวะนี้แต่ซันคุงเปิดเลยแล้วการปิงอย่างนี้ไม่น่าจะเซิร์ฟคนไทยนะครับไอ้นี่ใครเนี่ยไอ้แก่นี่ใครเนี่ยลาซันคุงเปิดเลยโอ้เซิร์ฟยังปิงยัดโอ้ไม่โดนสักดอกเซิร์ฟปิงมากครับจังหวะนี้บิงลงมาครับแล้วล็อกเรียบร้อยลงพื้นหรือเปล่าเรียบร้อยซันคุงจับได้โอ้โอ้มึงอย่าให้กูเกตได้นายพวกโง่กูใส่แม่งหมดแน่นี่ไงเรื่องสกิลปากนี่บอกเลยขอให้บอกเพราะว่าฝีมือพี่มาฝึกกันทีหลังนะครับแต่สกิลปากนี่ได้ตั้งแต่เกิดและเซเบอร์ยัดหน้าเข้าไปอุ้ยจะได้เปล่าอันนี้ได้เปล่าอุ้ยสัตว์เอ้ยอีกนิดเดียวเองโอ้ยมันควงพาร์ทแล้วมันไปควงพาร์ทแล้วโอ้ยโอ้เซิร์ฟโคตรปิงเลยตะกี้เนี่ยพี่ดูดได้นะครับแต่เซิร์ฟแม่งปิงจัดอะนี่ไงเซิร์ฟปิงอ๋อไปแล้ว1 คิวเซิร์ฟโคตรปิงเลยพี่แบบไม่กล้าเข้าอ่ะพวกกลัวเข้าแล้วเขาออกไปได้คำจะแตกข้าหัวตั้งเยอะไม่ได้เสียดายวัดดีบลูอุ้ยดูดไม่โดนอีกสภาพหนวดดำดูใครไม่ติดเลยช่วงนี้อุ้ยใกล้1 ตัวขนาดปิงแล้วเนี่ยโอ้โหเหลือจะเชื่อเอ้าไอ้เหี้ยกูโดนอีกแล้วมานี่ครับพี่ตายนะเรียบร้อยแตกอีกกูบัฟใส่หมดอ่ะโอ้พี่ชายไม่เปิด PVP หรอพี่แต่ตะกี้นี่ซันคุมาก็ตบหมดทั้งเซิร์ฟเลยนะ30M 2-3 ตัวก็ตัวซันคุตบหมดอ่ะตานี้แม่งโคตรเดือดอะครับน้องๆอัดมา15 นาทีแต่ก็ได้คลิปช็อตคลิปโคตรเยอะทุกคนคิดว่าไงครับทุกคนคิดว่าดาบที่อัปเดตมาที่พี่สปอยไปต้นคลิปนะครับเป็นดาบเซเบอร์หรือดาบใหม่หรือทูชิตะปรับสกิลหรือยามาปรับสกิลสามารถคอมเมนต์ได้นะครับแต่ส่วนตัวพี่คิดว่าต้องเป็นเซเบอร์อย่างแน่นอนใครคิดว่าเป็นดาบอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้ล่านคลิกนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายครับอย่าลืมกดติดตามซันคุงนะไปละตรงนี้แต่เธอไม่รำคาญผมไม่ได้ร้ายหรอกเฟอร์รารี่แต่พาเธอฝันหวานเข้าไปในโลกแห่งแฟนตาซี We don't need no Hennessy แค่เพลงมีเธอไปด้วยทุกที่นี่แหละคือรางวัลถ้าเธอไม่ว่าอะไรจะชวนเธอสโมกมันอีกจะวัดใครหน้าไหนจะมีปัญหาผมพร้อมจะปิดมันซะความน่ารักยิ่งผมไป10 กว่านัดการได้คุยกับเธอทุกวันทำไมมันดีเชื่อมาการได้คุยกับเธอทุกวันมันคือของขวัญชิ้นดีไม่ได้มีหรอกเงินสตางค์ส่วนด้วยกำลังที่มีหัวใจที่ให้ไปผมไม่ได้ให้ฟรีๆอย่างเดียวต้องการคือให้เธอ stay with me โอเคไหมอ่ะผมขอร้องละจะแต่งเพลงอ่ะไปจีบน้องอ่ะให้เธอเขินให้เธอยิ้มให้เธอมองอ่ะจะได้รู้ว่าใครที่รักจริงพร้อมอ่ะไม่ได้รวยเงินตาแต่พร้อมดูแลกันดาหากว่าเธอคิดเป็นราคาฉันคง จะให้แค่ว่าจะที่ไพเราะเธอฟังแล้วคงจะฟินเป็นแค่มาที่มองเครื่องบิน baby อยากให้เธอได้ยินเพลงนี้ฉันพูดจริง